เรื่องการดูถูกคนไทยเห็นบางคนมาแล้วมีคนบอกเกาหลีบางคนดูถูกคนไทยซึ่งตอบตรงๆแล้วอันนั้นจะไม่เคยเจอเองตอบได้เลยเรื่องการดูถูกคนไทยไทยตอนนี้อยู่ไหนคิวที่แอร์พอร์ตก็หลายคนอาจจะรู้ว่าจะสมัครงานไปที่ซัมซุงนะคะก็ได้ผ่านไปรอบแรกแล้วก็ได้รับไปสัมภาษณ์รอบที่2แล้วเขาก็ส่งตัวมาให้บินฟรีไปที่โซก็เดี๋ยวเนี้ยกำลังจะเดินทางไปสิ้นสุดทางเนี่ยโอเคขึ้นเครื่องเดินนกเด็กนี่ก็4ทุ่มกว่าเตรียมตัวก็จะขอเป็นตอนพิเศษกับการเดินทางไปสัมภาษณ์ที่ซัมซุงแล้วกันไปจ้าท่านรอนานๆให้แถงทับบุกโชว์เย้อันนี้ก็ขึ้นเครื่องก่อนก็โซนเรียบร้อยแล้วค่ะนั่งรอรถบัสเพื่อจะเข้าเรื่องอากาศใครบอกว่าหนาววะไม่หนาวเลยกำลังคือกำลังชอบเลยโอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็จะแค่ไปเซอร์ไพรส์เพื่อนนะคะไม่มีใครรู้ว่าจะกำลังมาเกาหลีวันนี้จะนัดเซอร์ไพรส์เพื่อนที่มหาลัยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเตรียมตัวสำหรับงานสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนกว่าจะตะโพงที่มันก็คงสามารถเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าน่าจะทำได้Anyways, so this is my room. นี่คือห้องของจ๊ะนะคะของ Samsung ที่ Samsung จ่ายให้เห็นว่าแค่นี้ใช่ไหมล่ะคิดผิดดู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 นี่คือเดินเข้ามานี่แล้วก็มีห้องใหญ่แล้วก็มี Liz is she's here มาเที่ยวเป็นเพื่อนก่อนคอมจ๊ะตั้งมี Wi-Fi ให้ทีวีกระจก Hello นี่ก็กำลังมานั่งเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวพรุ่งนี้สัมภาษณ์นี่ห้องน้ำห้องน้ำโชว์ห้องน้ำไฮโซมิดะมีนี่เรียกว่าอะไรอ่างอาบน้ำมีชาวเวอร์อยู่นู่นซิงค์มีอย่างครบคือเขาให้ดีมากเลยเดี๋ยวก็หวังว่าจะทำได้ดีเหมือนกันนี่คืองานที่กำลังเตรียม안녕하세요저는23살연세대학교국제학부를졸업한사윈이갈라푸치라고합니다저는태어나서초등학교5학년까지태국에서학교를다녔습니다그리고2003년에가족과함께싱가포르로이사했고5년간그곳에서학교를다녔습니다조금푸니다가다베담화라나하담랍삼숭ก็นั่นคือทำไมจ๊ะถึงบินมาเกาหลีรอบนี้อยากจะพูดถึงเหมือนวิดีโอเนี้ยทำให้ตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองสามารถทำอะไรที่แบบใหญ่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้สำหรับตัวเองคือมันไม่เคยคิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ก็จ๊ะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ได้ไม่ได้อันนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าเขาคิดว่าสมควรหรือไม่แต่จ้าก็พยายามฝึกอ่านอยู่ซึ่งก็หวังว่าพรุ่งนี้เช้าคงได้ไปพูดแล้วก็คงจะผ่านเนาะก็มาเกาหลีรอบนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูมากก็คือจะมีลัลลาตอนมาเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่กับเพื่อนด้วยไม่ได้เจอเพื่อนนานเจอที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หลังจากนี้พอสัมภาษณ์เสร็จก็จะอยู่ต่อประมาณ 2-3 วันแล้วก็คงไปเจอรุ่นพี่ไปเจอเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะบินกลับไปสอบโทอีกที่เมืองไทยงั้นก็ขอให้ทุกคนยังไงอ่ะช่วยเพลย์ให้จ๊ะด้วยละกันว่าขอให้ได้เพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ที่เกาหลีวันนี้เราก็จะมาพูดถึงstereotype หรือว่า first impression นะเคยได้ยินเรื่องการดูถูกคนไทยเห็นบางคนมาแล้วมีคนบอกเกาหลีบางคนดูถูกคนไทยซึ่งตอบตรงๆแล้วอันนั้นจ๊ะไม่เคยเจอเองตอบได้เลยเรื่องการดูถูกคนไทยเห็นบางคนเขาบอกคนเกาหลีชอบดูถูกคนไทยหรอถามตรงๆว่าใจไม่เคยเจออยู่มา4ปีไม่ดีพ่อจ๊ะก็ไม่ได้อยู่แค่ในมหาลัยนะจ๊ะก็ออกนอกมหาลัยแบบไปคุยอะไรเงี้ยกับเพื่อนของเพื่อนกับแบบคุณลุงคุณป้าอะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ย
เราเอ้ยมาจากไหนโอ้มาจากไทยแลนด์เขาก็โอ้แบบโอ้ยนี่พวกแบบเก่งเกาหลีจังอะไรเงี้ยก็เขาจะชมก็จะเอ้ยแบบเป็นแบบเหมือนเป็นต่างชาติน่ารักดีทำไมพูดเกาหลีได้ตอนมาตอนปีแรกอะถ้าพูดออกมาจากที่ไทยคือโดยส่วนตัวนะพี่นิชคุณอะมีตาไม่ได้ชอบ 2PM แต่ก็ไม่ใช่เกลียดเขานะก็คือแบบสไตล์ว่าแต่ก็จะมีช่วงนึงแบบอยู่เกาหลีมาเทอมแรกได้ยินชื่อแบบพี่คุณจนแบบเบื่อคือพอพูดแล้วเขาก็จะถามแบบหน้าตาไม่ใช่คนเกาหลีมาจากไหนเนี่ยอ๋อมาจากไทยค่ะเมืองไทยโอ้นิคุณ you know นิคุณแบบรู้จักไหมนิคุณก็บอกอ๋อค่ะรู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้แบบเนี่ยสวัสดีครับอะไรเงี้ยก็คุยด้วยเขาก็จะชอบแกล้งอ่ะโอ้ยเนี่ยเพื่อนนิคุณใช่ไหมเพื่อนนิคุณก็ถ้าเป็นเพื่อนได้ก็ดีใช่คะอะไรเคยโดนแบบว่าโหเมืองไทยอีอะไรเงี้ยมีแต่แบบอุ้ยไอเคยไปเที่ยวมาแบบภูเก็ตบังคอกอะไรเงี้ยพี่จะตอบว่าอ๋อค่ะอะไรเงี้ยเขาจะชอบแกล้งว่าโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยมีแต่คนคุยมีใครเคยเจอมาเล่าให้จ๋าฟังด้วยข้างล่างคอมเมนต์ไว้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเขาก็มาดูถูกอะไรอย่างนี้หรือว่าเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาไปดูถูกอันนี้อาจจะเกี่ยวด้วยก็ได้เรื่องผู้ชายเกาหลีนะคะขอกินอเมริกาโน่กาแฟตอนเช้าช่วงไม่เช้าละแต่นั่นแหละผู้หญิงเหมือนก็อ่านกระทู้มาอีกแบบเหมือนมาเที่ยวแล้วบางคนเขาแบบโดนผู้ชายเกาหลีดูถูกอะไรเงี้ยคำว่าอุปป้าแต่ว่ามันเริ่มด้วยคำว่าอุปป้าตอบตรงๆคำว่าอุปป้าความหมายของคือพี่ชายถูกไหมคะทุกคนก็รู้กันว่าแล้วพี่ชายแต่คือเวลามาที่เนี่ยไม่ใช่ว่าพอเขาโตกว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วเราจะสามารถเรียกเขาโอป้าได้เลยส่วนมากมันจะต้องแบบรู้จักกันไปก่อนสามารถต้องเรียกชื่อแบบจะมีเพื่อนชื่อมินโฮสมมุตินะคะโอเคสมมุติว่ามินโฮก็คือแบบเราต้องถามเขาว่าเรียกว่าโอป้าได้ไหมไม่ใช่ไปถึงแล้วแบบมินโฮป้าเนี่ยเขาก็จะบอกมันจะดูแล้วมันก็อย่างนั้นจะดูง่ายนิดๆแล้วก็บอกมันไม่ใช่อ่ะคือมันต้องถามเขาก่อนต้องขออนุญาตเขาก่อนเพราะแบบอย่างที่ไทยมันก็เรียกพี่ได้เลยใช่ไหมคะแบบเจอกันอ๋อพี่แบบตัวกว่าใช่ไหมคะออกมาเรียกพี่นะมันก็แค่คำว่าพี่เพราะว่าพี่มีได้ทั้งพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายแต่ป้ามันจะเหมือนแบบแล้วมันจะมีเพราะหลายๆคนก็รู้ป้าคือเวลาแฟนเขาเรียกกันแบบผู้หญิงเรียกผู้ชายก็โอป้าแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีนั่นกันชายเกาหลีดูถูกผู้หญิงไทยอะไรเงี้ยเหมือนว่าง่ายอะไรเงี้ยไปเรียกมันไปเรียกเขาอุปป้าอุปป้าอะไรเงี้ยใช่ตอบตรงๆว่าถ้าไปเรียกอุปป้ามันก็จะดูเหมือนว่าอยากจับด้วยอยากสนิทกันแบบเหมือนมันก็จะกลายเป็นอีกความหมายนึงไปเลยถ้าเราแค่ต้องการจะเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรไปเรียกเขาอุปป้าอย่าไปสนิทกับเขาก่อนเราก็ต้องแบบแยกตัวไว้ก่อนนะคือแบบเออเนี่ยเทโอค่อยๆคุยกันไปแบบโอ้ยดิมีโปรโจ้ไปจ้ะคือแบบค่อยๆคุยกันไปไม่ใช่แบบไปถึงอุปาอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมเราก็อย่าถ้าเราไม่อยากดูว่าแบบเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะคะทุกๆคนน้องๆทุกๆคน